นะพ่อป้าสามัคคีว่าอย่าฟังล่ำนะครับเดี๋ยวเราต่อไปนะฟังล่ำฟังล่ำกับท่านทีมงานแบบเต็มอิ่มกันเลยนะครับ อยู่ไหนพ่อป้าสามัคคีอยู่ที่ไหนลูกดีแค่ไหนไม่เห็นพ่อแม่สามีเขาไปได้ดีกับคนละที่พ่อแม่นายไอ้ทำนี้แล้วไม่ทนสุดตัวหัวใจน้องห่วงแล้วเห็นไอ้ต้องแพ้แต่เขาเปิดเผยรอหลังออกงานออกงานบ้างไอ้สาวมีมากมายไม่มีเลยนะไอ้กินข้าวมาไอ้ละคนที่มีใจหลวงอย่างเขาวันนี้จะเหงามาไม่เสียคนสู้อยากให้นางอยากสิโมให้ฟังก็บ่นบ่บัง